สวัสดีครับทุกคนกลับมากับ Match Gamer นะครับวันนี้มาล่าขุมทรัพย์กันมาแปลกกับ Red Dead Redemption นะครับก็ยังเป็น EP ของ Red Dead Redemption แหละเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งเปลี่ยน EP อ่ะนะก็อันนี้น่าจะเป็นเกมน่าจะเป็นขุมทรัพย์หรือว่าของที่แลแล้วก็ที่ได้มายากที่สุดในเกมนะดูเลยเดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่ว่ามันต้องเล่นปลากงปลากลัวอะไรเพียบเลยเราจะได้พลอยเราจะได้อะไรมานะดูเป็นเส้นทางของผมไปก่อนนะแล้วก็นี่คือตรงแมปตรงนี้นะครับข้างบนกริซลี่นะครับตัวไอนะถ้าเกิดผมเปิดแมปแป๊บเดียวอะเดี๋ยวยังไงใครเห็นก็พอสไว้ก็ได้นะลองดูเพราะว่าผมก็รีบเล่นขี่ม้าขึ้นไปต้องขึ้นไปบนเทือกเขานะแล้วมันจะมีนี่ตรงนี้นะตรงนี้เราจะเห็นรอยต่อนะเราขึ้นไปข้างบนนะครับปีนหินขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นนี่ที่เป็นบอร์ดตรงนี้นะเราโดดเราต้องโดดข้ามไปเพราะว่ามันปีนขึ้นไม่ได้แล้วเราก็จะปีนเข้าไปจะบอกเลยว่ามันยากเพราะว่ามันลึกลับมากมันมีนักปีนเขามานั่งเป็นศพตายอยู่ในนี้อ่ะลงมานะครับค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นเพราะมันจะแคบมากเลยนะไอชุกช่วงโขดหินตรงเนี้ยนะนี่ตรงกิสลี่ดูเลยนะครับตรงกิสลี่นะครับโอเคก็คือตรงตะวันออกแหละฝั่งตะวันออกนะโอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นโขดหินไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นอะไรไหมมันจะมีแคมป์ของคนอยู่เราลงไปเลยอาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยนะทุกคนลงไปนิดปังแล้วก็เราก็มาสำรวจเลยครับผมมันจะมีแคมป์ล้างอยู่และเราก็จะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะดูมันดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมากตรงนี้นะแต่มันทุกคนดูแล้วกันนะเปิดเรียบร้อยได้เงิน2ก้อนได้มาได้อารีรัมไม่เท่าไหร่นะได้มา20ดอลก็เยอะสำหรับเกมนี้นะ40ดอลแล้วก็มีเหรียญอีก12ดอลทั้งหมด52ดอล52ดอลก็ถือว่าโกนักเก็ตโกนึงอะนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็โดดข้ามครับผมโดดเข้าไปฝนก็อยู่ดีๆก็ตกลงมาช่างแม่งไม่เป็นไรเราโดดขึ้นปลากลัวคือทำตรงไหนโดดตรงไหนได้โดดนะครับทุกคนโดดตรงไหนได้โดดตรงนี้โดดไม่ได้ก็ไม่โดดต้องลงไปก็ต้องลงครับผมเจ็บตัวหน่อยแต่คุ้มเชื่อผมสิได้มาเนี่ยมันจะแคบมากเลยนะเดินระวังด้วยโอ้โหฟ้าผ่าด้วยฟ้าผ่าเจอพายุฝนดูดิโอ้โหสาดกระหน่ำขนาดนี้นะโอ้โหสุดยอดโดดขึ้นปีนเขาไปเลยโอ้โหคือไม่รู้กูนั่งหาได้ยังไงเนี่ยมาหาเจอได้ยังไงเนี่ยคือเห็นโขดหินก็เห็นทางก็ไปอะนะโดดอุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยทุกคนงงว่าแม่งจะขึ้นมาขนาดนี้แล้วจะลงยังไงเจอแล้วนะครับผมก็มันจะมีรังนกอยู่ตรงนี้นะเราก็มาสำรวจนิดนึงว่าตรงไหนยังไงอะไรนะโหดูดิโหอะนี่ครับเราไลท์กับแอมโมไนท์ได้พลอยมา2ก้อนเดี๋ยวเราจะไปขายที่เฟนส์กันเนี่ยอันนี้ใครจะถามว่าลงยังไงใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ลงนี่เลยลงสไลเดอร์ไปเลยครับว้าว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 ลงไปเลยไม่ตายครับไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่ตายครับผมลงไปที่สไลเดอร์อย่างนี้เลยรืดลงไปเลยน่ะเรียบร้อยลงไปอีกนิดนึงนี่แหละลงไปถึงพื้นแล้วเนี่ยแค่นี้ไม่มีอะไรเลยเต็บนิดหน่อยโอเคก็เรียบร้อยครับผมรอดตายสุดลายของมาไปดูที่เฟนส์กันนะว่าเฟนส์มีอะไรให้เราไปที่เฟนส์ใกล้สุดเห็นไหมวาร์ปได้ตัดต่อแบบวาร์ปนะครับ
โอเคก็ไปขายของให้เฟนส์กันนะจ๊ะเฟนส์ให้ราคายังไงเซลอะโมไนท์กับฟลอไรท์ขายให้หมดอะอันนี้อะไร25เหรียญไม่น้อยอันนี้ก็25เหมือนกันฟลอไรท์นี่แล้วก็โอ้โหเราขายโกนาเก็ตด้วยอ่ะตอนนี้มีอะไรขายแม่งให้หมดอะดูดิเรามีของเพียบขายเลยโอ้โหได้ของแต่ว่าหลักๆก็คือฟลอไรท์กับโมไนท์นะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับทุกคนก็โอเคก็นี่นะครับเป็นการล่าขุมทรัพย์ที่ไอเทมอะไรไอเทมแล้วก็หาแล้วก็ยากที่สุดในเกมนะที่ต้องปีนไปแล้วก็แม่งโคตรลึกลับเลยนะครับก็โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจเพิ่มยอดวิวให้ผมด้วยสวัสดีครับ